สรุปประมวลหมายเลขของพรรคการเมืองกันอีกสักครั้งนะฮะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับชู2นิ้ว2มือก็คือหมายเลข22นะครับสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติมีบางช่วงบางตอนนี่กำลังจะขึ้นบันไดเลื่อนครับตรงนี้หัวท่านนายกก็ไปกำลังไวทูเคอยู่เนี่ยไปโคกับอะไรบางอย่างเล็กน้อยนะฮะนี่ก็มีท่ายอดทิศคือ Y2K คือนายกบอกว่าเลขอะไรก็ต้องโอเคอยู่แล้วนะครับดีเหมือนกันหมดนะฮะแต่พอถามว่าถูกฉลกไหมท่านยกนิ้วเดียวบอกจุๆนะฮะนี่คุณหนุ่มอนุวัฒน์ก็ไปบิ้วเลยนะขอท่าหน่อยท่านก็จัดให้นะเอาส่วนพลังประชารัฐครับลุงป้อมขึ้นไปจับหมายเลขด้วยตัวเองนะครับได้เบอร์37ครับเจ้าตัวบอกว่า37ก็พอใจเพราะว่าเอาจริงๆมันตรงกับ3นโยบายหลักกับเรื่องราวของบัตรคนจน700บาทของทางพลังประชารัฐก็ทำท่ายกนิ้วเป็น3กับ7แต่ว่าอาจจะแบบต้องยกหลายครั้งหน่อยเพราะว่านิ้วมือมันมีแค่10นิ้วใช่ไหมต้องยก2รอบแต่ลุงบอกไม่เป็นไรหรอกเบอร์อะไรถ้าคนเขาจะเลือกเขาก็จำได้นะครับอ้าวส่วนเพื่อไทยนะคะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักบอกว่าไม่มีปัญหานะคะที่จับได้หมายเลข29ก็ถือว่าเป็นเลขดีค่ะและเป็นการปิดฉากนายกคนที่29ไปเลยเปลี่ยนนายกคนใหม่จากเพื่อไทยเป็นคนที่30ส่วนคุณเศรษฐาทวีสินคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารบอกว่าหมายเลข29ก็ถือเป็นเรื่องบังเอิญนะที่ได้มาตรงกับแนวคิดนี้พอดีค่ะก็เดินหน้าหาเสียงอย่างเต็มที่ส่วนพรรคที่หลายคนได้เลขสวยบอกเลขตัวเดียวเลยนะตรงนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลจากภูมิใจไทยนะคะจับหมายเลขตัวเดียวได้เลข7เลยเพราะบอกว่าอาจารย์ให้มาพอดีแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคุณอนุทินให้สัมภาษณ์กับพี่เผยพี่น้อย บอกว่ามีการใช้เคล็ดเปลี่ยนแหวนจากมือซ้ายมาใส่ที่มือขวาแล้วล้วงจับแน่เลยได้เลขสวยไปเลยนะคะก็เป็นสัญญาณว่าจะประสบความสำเร็จค่ะส่วนก้าวไกลได้หมายเลข31แต่คุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเนี่ยไม่ได้ชูนิ้วอะไรเลยนะ ชูแต่สัญลักษณ์พรรคเพราะบอกว่าแบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยจำสัญลักษณ์กับชื่อพรรคให้ได้แล้วก็กากบาทก้าวไกลก็พอตัวเลขเนี่ยให้ผู้สมัครเขตเนี่ยเขาไปนำเสนอของแต่ละเขตกันไปก็จะชูสามเหลี่ยมคว่ำแบบนี้แทนนะคะเป็นโลโก้ของพรรคนะฮะภาพรวมกกต.สรุปแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้มีพรรคการเมืองตลอดทั้งวันมายื่นสมัครวันแรกทั้งหมด54พรรคนะครับแต่ว่ามีการตรวจสอบเอกสารเบ็ดเสร็จแล้ว49พรรคการเมืองก็จะเป็นไปตามหน้าจอที่ขึ้นให้ตอนนี้49พรรคนี้สามารถเอาหมายเลขที่จับได้ไปหาเสียงต่อได้เลยนะฮะส่วนเย็นวันนี้อีก1พรรคการเมืองที่ต้องจับตาการเปิดตัวรายชื่อแคนดิเดตนายกคนที่3นะฮะก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับกิจกรรมจัดขึ้นช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวคงได้ติดตามกันว่านอกเหนือจากคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินคนที่3ในเงาดำคือใครกันแน่ที่จะมาเป็นรายชื่อแคนดิเดตนายกของทางพรรคเพื่อไทยมีบางรายงานข่าวบอกว่าก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในเฟรมภาพด้วยกันบ่อยๆแต่ก็ไม่แน่ใจเดาเออแต่ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเย็นนี้นะฮะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้